เบ่งบานสะพานก็ดูสดชื่นดีครับก็สีเหลืองอร่ามเลยวันนี้แล้วก็เพิ่งเคยมางานของเซนทันครั้งแรกเหมือนกันงานดอกไม้เนี่ยนะครับใส่ชื่อสดใสก่อนพอตอนนี้เลยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมไม่ค่อยเหมาะกับดอกไม้ได้แต่ว่าอยู่ด้วยแล้วก็รู้สึกว่ามันสดชื่นเวลาปลูกไว้ในบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกดีพอดูหล่อสดใสขึ้นมีความรักไหมคะแค่ความรักไม่มีเลยอ่ะรู้สึกว่าอยู่ตัวแล้วฮะชีวิตอยู่ตัวแล้วก็เรื่องความรักก็เลยเฉยๆเพราะไม่ได้อะไรมากโสดแบบยิ้มได้สดแบบยิ้มได้ครับผมอันนี้ไม่ได้โปร่งอยู่ใช่ไหมคะโปร่งจ้ะ ไม่เหงาหรอครับคือมันไม่เหงาอ่ะเพราะว่าเราเหมือนกับมีอะไรทำเยอะช่วงนี้ครับก็เลยไม่ได้เหงาอะไรเลยแต่บางคนก็ต้องมองแบบว่าด้วยเดี๋ยวเราเป็นผู้ใหญ่วัยกลางคนแล้วก็ต้องมองเรื่องนะไม่ใช่ผู้ใหญ่ครับกลางคนมาแล้วโตแล้วชายวัยกลางคนไม่กลางคนก็มองเรื่องครอบครัวเราถึงขั้นนั้นเลยจริงๆนะชีวิตนะมันไม่คือการที่เขาอยากมีครอบครัวมีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนกับทำตามกันนะในความรู้สึกผมอะก็คือมันเป็นเหมือนประเพณีเหมือนแบบวัฒนธรรมที่คนเห็นกันมาตลอดว่าอยากมีครอบครัวอุ่นอย่างเงี้ยแต่คนที่เขาอยู่คนเดียวแล้วมีความสุขมันก็มีแต่ว่าอาจจะเป็นส่วนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมว่าความสุขมันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องมีแฟนหรือมีครอบครัวแต่ว่ามันอยู่ที่เราพอใจในสถานการณ์นั้นของเราหรือเปล่ามากกว่าคือพี่โป้ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นเลยไม่ได้คิดเลยผมไม่ได้คิดว่าผมจะต้องแต่งงานหรือมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะก็คือก็ถ้าเจอก็ดีไม่เจอก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยครับมันเกี่ยวกับ private zone เราด้วยมั้ยคะไปเวียดโซนเหรอครับอย่างบ้านอย่างเคยมีข่าวคนไปตามที่ต้องมองบ้านเลยก็จะแบบว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับคนเราเลี่ยงกันเลยครับตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วใหญ่ที่คนไม่อยากไม่อยากแม่ผมไม่อยากจริงแม่ผมนี่คือเขาถ้ามีลูกมีครอบครัวก็อยากมาให้แม่เลี้ยงนะคือแม่เขาชอบแบบอยู่เงียบๆเลยไปวัดอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแต่เขาเป็นไม่ห่วงครับไม่แก่แข็งแรงอยู่ดูสุขภาพโตค่อยเบาหน่อยย้อนไปที่ตรงเกาะกวนนี่คือพี่โป๊บรัดกุมมากขึ้นหรือว่ายังไงไหมคะมีมาตรการยังไงแบบว่าเซฟตัวเองหรือว่าต้องดูยังไงว่าก็ไม่มีอะไรผมก็ย้ายบ้านแล้วผมก็ไปอยู่บ้านสร้างบ้านใหม่อยู่แล้วครับอันนี้คือย้ายตับตั้งใจจะย้ายอยู่แล้วครับครับผมตรงที่ตรงนี้ก็อาจจะเก็บไว้เฉยๆอย่างเงี้ยครับแสดงว่าก็คือเขาไปส่องก็ไม่เจอพี่โป๊บแล้วไม่เจอแล้วก็เจอแต่ไอ้มนอยู่ก็แมวไม่กลัวเขาตามไปบ้านใหม่หรอไม่มีหรอกครับไม่ตามแล้วล่ะครับจริงๆอย่างตอนนั้นที่ได้ข่าวมาเราตกใจไหมครับว่ามีมาส่องเราแบบว่าข้างบ้านเลยโอ้ก็รู้สึกแบบเราก็ไม่สุดตัวแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับเขาก็ไม่ได้มาร้ายหรอกอะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นได้ตามหาตัวอะไรไหมคะไม่ได้ตามเลยครับก็เราก็อยู่ของเราเงียบๆเลยครับแต่แฟนคลับเป็นห่วงโป๊บมากเลยในการสื่อครับขอบคุณแฟนคลับที่เขาก็คอยเป็นห่วงเรานะฮะแล้วก็คอยให้กำลังใจไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรดีหรือร้ายอะไรเงี้ยเขาก็จะคอยให้กำลังใจผมทำให้ผมแบบก็ยิ้มได้แล้วก็ยังมีคนที่รักเราอะไรอย่างเงี้ยจริงๆทุกวันนี้ยังมีเข้าประชิดตัวขนาดนี้ไหมครับผมยังไม่เจอนะฮะยังไม่เจอแต่ก็มีแบบขับรถผ่านบ้างอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีมาอยู่ข้างบ้านหรอกครับหรือว่าบรรยากาศเราแน่นคะบรรยากาศไม่มีเลยที่บ้านก็อยู่คนเดียวเนี่ยครับไม่เกี่ยวว่าต้องหนีอะไรเงี้ยไม่ครับนั่นคือผมสร้างมา2ปีแล้วก่อนหน้านี้ตั้งนานแล้วครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสักทีแต่ตอนนี้คือเส้นเรียบร้อยแล้วใกล้แล้วครับใกล้เสร็จแล้วครับตกแต่งนิดหน่อยครับค่าไหมคะกับที่บอกว่าทำงานมาเพราะไม่มีคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่านะผมก็ทำไปตามความแบบที่เรามีอ่ะพอดีก็เลยไม่ได้คิดว่ามันคุ้มค่าไหมก็สร้างมาใหม่ก็ไปอยู่แค่นั้นเองครับแค่นั้นไม่บานเท่าไหร่นิดหน่อยครับไม่ได้สร้างใหญ่อะไรครับไปถึงงบประมาณเขาตกใจเลยอ่ะไม่บานอย่างทุกวันนี้ออกงานแฟนคลับยังแน่นห้างแตกยังรู้สึกไหมครับไม่เหนื่อยรู้สึกว่าก็คือผมไม่ได้มาออกงานบ่อยเท่าไหร่ครับเวลาเจอทีผมก็จะมีพลังที่แบบให้เขาอย่างเงี้ยยิ้มให้เขาแล้วมันก็เป็นเหมือนกับ
ทำให้เราชาร์จแบตเราอะให้เรารู้สึกว่าเออเราได้ทำงานต่อประมาณนี้ฮะทีนี้ไม่สยบขำว่าพี่โป๊ปเป็นที่หนึ่งในใจของแฟนคลับเป็นอะไรนะครับเป็นที่หนึ่งในดวงใจของแฟนคลับไม่ได้เป็นขาลงเหมือนที่แบบว่าไม่ได้คิดว่าตัวเองขาลงหรือขาขึ้นเลยจริงๆเมื่อก่อนตอนมีงานเยอะหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าขาขึ้นก็คิดว่าก็ทำงานไปอย่างเงี้ยครับมันก็เลยรู้สึกมันเลยอยู่ตรงกลางตลอดก็คือว่าไม่ได้ไปยินดีกับสิ่งที่มันขึ้นมาสูงหรือว่าไปยินร้ายกับสิ่งที่มันแบบต่ำลงอะไรเงี้ยเฉยๆก็คือชีวิตผมมีความสุขดีไม่ว่าจะสูงหรือจะต่ำอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมมีความสุขแค่นั้นเองแต่รับอีเวนต์น้อยนิดนึงแฟนคลับใช่รับอีเวนต์น้อยเพราะว่ามันตรงกับงานด้วยแหละครับตรงกับงานแล้วบางงานก็อาจจะไม่เหมาะกับเราอย่างเงี้ยฮะเราแบบไม่ชอบทำอะไรประมาณนี้เราก็ไม่รับประมาณเป็นมานานแล้วนะไม่ได้เพิ่งเป็นนะครับแฟนคลับเข้าใจเนาะก็แบบครับเข้าใจเพราะว่าก็เวลาเจอกันทีก็เหมือนมีสิ่งดีๆให้กันยิ้มให้กันเจอทักทายกันเนี่ยครับต้องปล่อยพี่โป๊ไปแล้วค่ะเขาให้เวลาแล้วค่ะขอบคุณค่ะ